วันนี้เราจะมาหาอาหารทานตอนกลางวันเรามาที่แถวๆอ่างสับเหล็กนะคะก็จะมาเจอกับคาเฟ่เขาเรียกว่าคาเฟ่เดี๋ยวอ่านชื่อก่อนนะคาเฟ่อะไรอ่ะพิรากุคาเฟ่มีเมนูน้ำมันก็จะมีน้ำมันก๋วยจั๊บยวนเป่าเปี๊ยะเป็ดย่างมีนมแกะอาหารปลาอาหารเต่าอาหารปลาอาหารเต่าไม่ได้เอาไว้กินนะคะรวมถึงนมแกะน่าจะเป็นกิจกรรมของที่นี่แหมซามูไรจ้าได้อยู่ได้อยู่หมอกับหมวกเออเท่อะไอดีไม่เห็นแน่เลยมีน้องแกะเดินเล่นด้วยแกะจริงๆเลยนะเนี่ยน่ารักอะหนูไม่กลัวใช่ไหมลูกเฮ้ยมีน้ำตกเล็กๆด้วยอะอยากได้อยากได้เด็กสนใจเด็กสนใจไอ้ดีมาเอาดาบกับแม่ไปต่อสู้เอาแล้วนี่ไงต้องดึงออกเข้าใจว่าเป็นไม้เด็กไม่รู้จักอ่ะให้พ่อทำให้สิให้พ่อทำให้อ๋อได้เป็นดาบฝึกเอ้าเอ้ยต้องเอาเนี้ยอันนี้เป็นเหล็กจริงๆเลยใช่ไหมใช่ขอหน่อยอันนี้เป็นเหล็กก็คือมันไม่คมหรอกแต่ว่าไม่ควรเล่นหรอกเอออีกนิดหน่อยเผื่อเอาไปฟาดหัวกันหัวแตกเลยนะลูกก็ไอ้ดีไม่ควรใช้อันนี้หรอกเขาดูแลแกะได้สะอาดสะอ้านมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอุโมงค์ให้เด็กสามารถเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อมีร่องรอยของหญ้าเทียมเขาน่าจะปูหญ้าเทียมไว้ตรงนี้นั่นถ่ายรูปดีๆนี่เองเป็นเหมือนฟิวบาหลีอ่ะเนี่ยมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยโซนนั่งทานอาหารเก้าอี้จะทำจากตอไม้ตอมะพร้าวอะไรอย่างนี้เราเล็งไว้แล้วว่าเราจะซื้อแบบนี้แล้วก็จะเอาเป็นที่นอนที่ยกพื้นสูงขึ้นมาหน่อยวิธีสั่งอาหารก็คือให้สแกน QR code ตรงนี้ ทำเป็นไหมเนี่ย เป็นเลยอ่ะกูเอาน้ำแดงเอาสั่งให้แล้วครับมีราคาไหมไม่รู้วัวไม่บอกราคาด้วยหรือมีแต่เราไม่เห็นพี่เดียบแปลงร่างแม่ยังสั่งอาหารไม่เสร็จเลยแต่แม่จะมาดูเต่าโอ้ยตัวใหญ่มากเต่าเขามาหาของกินมั้งเนี่ยอุ้ยไม่ถีบเราใช่เปล่ามันไม่กัดหรอกครับมีอีกตัวนึงมันมีหลายตัวไอดีเพิ่งเห็นหรออุ้ยอันน่ะโอ้ยหนูกันมาในโต๊ะแล้วแกะเข้าใจว่าไอเดียแปลงร่างเป็นแกะหรือเปล่าเอามาเอือใส่โต๊ะเราทำไมโอ้ยอืดเต็มๆจ้าแล้วเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้แต่ขาวมากเลยอ่ะเนาะดูสะอาดอันนี้เขาเรียกน้ำอะไรครับน้ำแดงนมเย็นอร่อยไหมอุ้ยซบควรมีแบบนี้เป็นแบบสำรองเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกลางเต็นท์แล้วมันก็จะมีแผ่นปิดที่เป็นมุ้งปิดแต่ละด้านได้ด้วยต้นมะพร้าวสูงมากปอเปี๊ยะมาแล้วน้ำเปล่าของพ่อกาแฟของแม่อันนี้เป็นกาแฟอเมริกาโน่น้ำช่อดอกมะพร้าวนี่ส้มตำของพี่ไอเดียนะคะมันของมันจะไปกลิ้งเอาความผิดไงเกี่ยงทุกอย่างไอเดียเหมาส้มตำคนเดียวส้มตำเป็นไงคะคนสวยถูกใจไหมอ๋อส้มตำเผ็ดแต่รสชาติอร่อยไหมคะอร่อยแนะนำเลยไหมอร่อยจนแนะนำเลยเปล่าไม่แนะนำทำไมอ่ะโอ้ยมาแล้วไอ้ดีเอาเลยเอาเลยใส่เวกเตอร์เลยเนี่ยเราชอบตัวนี้เก่งชนะปีนาบอลเอ
ตอบด้วยตรงนี้คือโกดังไอศครีมของเด็กให้อาหารปลา30 บาทเฮ้ยปลาน้อยชัดๆนี่ไงลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดโดโค้งลงทำยังไงจะถ่ายให้เห็นได้อ่ะมันใหญ่จริงๆนะอีกกิจกรรมเอาอีกกิจกรรมอ้วนกลัวโอ้ยดูดแรงมากเลยลูกเดี๋ยว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 เด็กลองจับรีบกินนะอย่าให้มันละลายแล้วแบบโดนเสื้อผ้าเปื้อนสกปรกไอ้นี่มันกระโดดโดนแขไล่บ๊ายบายไอ้อ้วนเอ้ยกลัวแพ้ฟังเพลงท่ามกลางบรรยากาศฝนตก